ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันที่เป็นไปตามกลไกของตลาดครับอันนี้ขอเน้นว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวครับว่าเฮาต้องปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจแบบนี้ครับรีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมูสวัสดีครับในเช้าวันหยุดวันสบายสบายครับจากกลไกของตลาดที่ชาวสหพันธ์ชาวรถบรรทุกเพิ่นออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันนี่ผมก็คิดว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ชาวรถบรรทุกได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบครับแต่ผมอยากฝากขอคิดว่ามันก็มีหลายสาเหตุคือกันเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาในยุคก่อนก็ยาผมก็เคยประสบพบเจอกับเรื่องราคาน้ำมันขึ้นฮอด40กว่าบาทก็มีครับไม้ที่วิ่งเล่าแรกๆนะครับแต่เป็นหยังคอยอยู่ได้แล้วทุกมื้อนี้น้ำมันก็บ่แพงทอตะเก่าคือจังอยู่บ่ได้เดี๋ยวผมสิมากล่าวถึงข้อนี้ครับเมื่อก่อนนี้กล้องหน้ารถก็บ่ได้บังคับติดเด้อครับกฎหมายบ่ให้บังคับบ่ได้มีผลบังคับนะทุกมื้อนี้เพิ่นก็บังคับให้ติดกล้องหน้ารถ GPS แล้วแล้วการรับงานเมื่อก่อนนี่ก็บ่มีพวกนี้เด้อครับแท็บเล็ตเป็นแอปที่ให้ใช้รับงานเกี่ยวกับในระบบนี่ที่บ่มีเลยครับสิใช้แต่ตัวใบเดียวนี่เส้นแล้วก็ไปส่งลูกค้าทุกมื้อนี้ก็ต้องใช้ไปตามสถานการณ์ครับพิมพ์แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายหยังมีลูกค้าเส้นได้นี่ล่ะทุกมื้อนี่นี่คือภาระอีก1ภาระที่พักภาระให้เขาแก่หรือว่าเจ้าของรถเราก็คนขับรถพร้อมเพราะอันมีค่าใส่จ่ายครับราคาเป็นหมื่นเลยตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับแล้วก็ค่าดูแลรักษาค่าซ่อมค่าบำรุงอย่างต่างๆล่ะครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุแต่ว่าเป็นหยังบริษัทใหญ่ๆเพิ่นคืออยู่ได้แต่ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่นบ่ว่องขามครับบริษัทใหญ่ๆใบเสร็จเงินสดที่ว่าซื้ออะไรหรือว่าปลายงปลายางต่างๆเพิ่นสิเก็บไว้ผมคิดว่าได้นี่เพื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ว่าลดค่าใส่จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนของการขนส่งลงไปครับอีกหนึ่งสาเหตุที่รายได้ลดลงก็คืองานบ่ค่อยหลายครับหมายความว่างานก่อสร้างสิบ่หลายมีแต่โครงการใหญ่ๆที่เพิ่นเฮ็ดน่ะตามหมู่บ้านต่างๆพวกรายเล็กรายน้อยสิบ่ค่อยหลายแต่ว่าโครงการของรัฐบาลโครงการใหญ่ๆก็สิมีมาแน่ก่อสร้างก็พอได้เฮ็ดในโครงการนี้ล่ะครับผมก็คิดว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่สิซอยลดค่าต้นทุนลงได้ก็คือเฮาบ่ทำผิดกฎหมายพวกความเร็วกล้องวงจรปิดติดตามที่ต่างๆเฮาก็บ่พยายามให้เสียนะครับแล้วอีกอย่างนึงเฮาก็มีหน้าที่เก็บใบเสร็จบินเงินสดนะที่ค่าซ่อมค่าต่อมบำรุงหยังต่างๆนอกสถานที่บินปะยงปะยางค่าซื้ออลงอะไรเนี่ยเฮาก็เก็บใบเสร็จไว้ใบบินเงินสดนะครับเพื่อส่งให้กับบริษัทเพิ่นอาจจะใช้บินผู้นี้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีก็ได้ครับการซ่อมบำรุงนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ซอยลดค่าต้นทุนของการขนส่งครับครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองครับแต่ผมคิดว่าเอาไปใช้นี่เป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าเป็นหยังเมื่อก่อนสมัยก่อนน้ำมันก็แพงคือกันเด้แกมาลดลงช่วงหลังๆนี่ล่ะเราเป็นหยังจังคอยอยู่ได้ก็เพราะว่าค่าใส่จ่ายบ่หลายทุกมื้อนี้ก็มีค่าใส่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับก็อยากให้สู้กันไปครับแต่ว่าหาวิธีแก้ไขหาวิธีปรับตัว
หาทางออกให้เจ้าของก่อนครับสู้ๆกันไปครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ